วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้สูญเสียการมองเห็นตอนอายุ40ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะพี่เพราะเราชินกับการมองเห็นไปแล้วช่วงนั้นเป็นไงบ้างฮะคิดอะไรไม่ออกนะตอนนั้นอะเหมือนกับว่าโลกหยุดหมุนไปเลยเราก็ต้องมานั่งนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดในสิ่งที่โลกที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนคือโลกมืดค่ะเห็นบอกว่าถึงขั้นขนาดไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปเลยคือพอตาดรอปลงไปเรื่อยๆค่ะประมาณปี57-58อะตาบอดสนิทแล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าเดินทางไม่ได้แล้วก็ใช้ชีวิตไม่ได้มันจะรู้สึกว่าอึดอัดอะค่ะไม่มีความเป็นอิสระแล้วเราก็มีปัญหาหน้าที่การงานของเราและส่วนตัวก็คือครอบครัวของเราที่มีอยู่อะค่ะก็ได้แตกสลายไปมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีที่จะยืนอยู่บนโลกนี้อะค่ะหมดเลยชีวิตของทั้งชีวิตพอเรารู้สึกว่าเราต้องตาบอดอะค่ะสิ่งแรกที่เราคือเราไม่อยากอยู่เลยก็รู้สึกเนาะว่าอยากจะไปแล้วล่ะอะไรเงี้ยค่ะหลังบ้านเป็นน้ำเนาะเมื่อก่อนแต่ทีเนี้ยในสัญชาตญาณของคนเราอะค่ะพอถึงจุดที่จะหายใจไม่ออกอะมันจะต้องพยายามที่จะหายใจอะเราต้องตีขาขึ้นมาแน่ๆเลยเพราะเราเป็นนักดำน้ำต้องลอยตัวไม่น่าจะเวิร์กแล้วเราเป็นคนที่ยิงปืนเป็นค่ะครับแต่คราวนี้ก็เรามาคิดอีกทีบอกไม่น่าจะเวิร์กอีกแล้วถ้าเกิดพิการซ้ำซ้อนอะตาบอดแล้วยังพิการเพิ่มเติมอาจจะนอนเป็นผักอย่างเงี้ยค่ะลำบากหนักเข้าไปอีกแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่หมอตาค่ะนัดเราพอดีเราก็เลยคิดว่าเราจะไปหาหมอก่อนแล้วค่อยกลับมาพี่ยาครับพี่กำลังจะฆ่าตัวตายแต่พี่บอกว่าเดี๋ยวขอไปหาหมอก่อนเป็นคนมีแผนในชีวิตอะค่ะต้องทำทุกอย่างตามแผนจนถึงจะตัดสินใจไปได้ก็คือบอกเลยว่าเดี๋ยวไปหาหมอเสร็จจะกลับมาฆ่าตัวตายใช่ค่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราไปแบบเออร์แล้วคือเราไม่อะไรกับชีวิตแล้วเราไปหน้าตาอะไรเราไม่คุณหมอก็คงจะรู้สึกได้ค่ะคุณหมอก็ตรวจตาอะไรเราเสร็จก็บอกโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวไปนั่งรอนอกห้องเงี้ยค่ะพอสักพักนึงก็มีนางพยาบาลมาบอกว่าคุณหมอให้ไปพบอีกครั้งนึงเราก็งงเอ๊ะคุณหมอให้พบทำไมพอไปถึงปุ๊บไปนั่งที่โต๊ะคุณหมอบอกว่ามีอะไรอยากจะเล่าให้หมอฟังไหมเท่านั้นค่ะเราอึ้งไปเลยอ่ะแล้วเราพยายามจะพูดอ่ะแต่มันพูดไม่ออกน้ำตาไหลพยายามจะพูดแล้วก็พูดกับหมอประโยคแรกว่ารู้สึกโดดเดี่ยวมากแล้วก็เล่าปัญหาให้คุณหมอฟังว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเราเดินทางไม่ได้เราใช้ชีวิตไม่ได้มันจะรู้สึกอึดอัดมากในการใช้ชีวิตแล้วคราวนี้คุณหมอก็ฟังเราเกือบชั่วโมงอะค่ะให้เราระบายความในใจแล้วคุณหมอก็พูดว่าผมเข้าใจในสิ่งที่คุณพูดแล้วก็มีคนไข้หลายคนที่ก็เป็นแบบนี้แต่ว่าทุกคนก็ปรับตัวได้แล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ผมหวังว่าคุณน่ะต่อไปจะสามารถที่จะใช้ชีวิตได้และมีความสุขกับชีวิตอีกครั้งนึงโอ้โหนี่คือคำพูดที่พลิกชีวิตพี่ยาเลยนะคะใช่ค่ะคือเรามีความรู้สึกว่าที่คุณหมอพูดว่าเข้าใจเราอะมันซาบซึ้งมากอะค่ะเรามีความรู้สึกว่าเขาเข้าใจเราจริงๆแล้วเราไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปใช่เรารู้สึกมีกำลังใจโทษนะครับพี่ยาครับตอนที่เราประสบกับการมองไม่เห็นเนี่ยณตอนนั้นพี่ยาใช้ชีวิตอยู่มีใครอยู่ที่บ้านบ้างไหมครับณตอนนั้นไม่มีแล้วค่ะตอนนั้นไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพราะว่าสามีที่เคยแต่งกันด้วยก็คือหย่ากันแยกทางกันก็คือใช่ค่ะก็คือแยกย้ายกันแล้วเรามองอะไรไม่เห็นแล้วต้องอยู่บ้านคนเดียวเหรอพี่ใช่ค่ะพี่เข้มแข็งมากๆเลยอ่ะผมพอจะเข้าใจเลยว่าทำไมพี่ถึงรู้สึกอย่างนั้นได้ว่ามันโดดเดี่ยวมากแล้วมันไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อใช่ค่ะเพราะเราก็เดินทางไม่เป็นด้วยช่วงนั้นเรายังไม่ได้ฝึกทักษะการใช้ชีวิตของคนตาบอดอุ้ยแล้วช่วงนั้นพี่จะไปหาหมอพี่ทำยังไงครับก็คือเราก็เหมือนนัดเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะให้พาไปช่วงนั้นแต่ตอนนี้สามารถไปคนเดียวได้แล้ว